วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดต่อยพี่โดนโอนบ้านให้ทุ่มหนักมากดีเจแมนท้าใบเตยอาสยามก่อนหน้านี้ดูเหมือนความรักของคู่นักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามกับหวานใจแมนพัฒนพลกุลชรณ อยุธยาเหมือนจะมีปัญหากันเพราะฝ่ายหญิงโพสต์ข้อความแปลกแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันใบเตยก็โพสต์ภาพควงหวานใจไปเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุดทางด้านดีเจแมนก็ได้โพสต์ภาพกำลังลงนวมกับแฟนสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าถ้าต่อยพี่โดนจะโอนบ้านให้ทำเอาชาวเน็ตเข้าไปเม้นแซวความป๋ากันยกด้านนักร้องสาวใบเตยก็ลงรูปที่กำลังลงนวมกับดีเจแมนพร้อมกับเขียนแคปชั่นให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันว่าหนูมวบนะพี่ไหวหรอซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาเม้นชื่นชมความน่ารักของคู่นี้บางคนก็เม้นว่ายังไงพี่แมนก็แพ้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ